คุณผู้ชมคะนอกจากประชาชนนักท่องเที่ยวจะเล่นน้ำแล้วนะคะมีบรรยากาศสงกรานต์ช้างด้วยค่ะช้างสัตว์สำคัญของไทยเนี่ยเขาก็เล่นน้ำคลายร้อนด้วยเหมือนกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเราดูบรรยากาศกันดีกว่ากับเทศกาลนี้มหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์ปีนี้คึกคักขนาดไหนดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะพาไปดูนี่ค่ะขบวนช้างค่ะมีช้างงาสวยช้างแสนรู้กว่า20เชือกนะคะเขามาร่วมเล่นสาดน้ำสงกรานต์กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะในงานมหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์ประจำปีซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกกำหนดพื้นที่ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80ปีนะคะมีจุดเล่นน้ำจัดกิจกรรมเพียบนะคะงานมีตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนนี้ค่ะและวันนี้ค่ะเขาจะมีการแสดงแสงสีเสียงตำนานคนกับช้างให้ได้ชมกันด้วยใครอยู่ใกล้ๆก็แวะเวียนไปกันได้แล้วก็จะเห็นเลยว่าช้างเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมีสายยางหรือว่ามีปืนฉีดน้ำงวงของเขาว่าพ่นน้ำได้ด้วยนะคะพกปืนฉีดน้ำกันมาเองเลยบรรยากาศคึกคักสนุกสนานกันมากนะคะไปกันต่อค่ะที่เวทีกลางถนนข้าวเหนียวงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2567ค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะร่วมกันเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ค่ะเป็นระยะทาง 1.4 กิโลเมตรโดยก็ร่วมเล่นไปกับถึง3รอบด้วยกันนะคะในขณะที่ยอดของผู้ที่ร่วมกันทำกิจกรรมในค่ำคืนแรกทะลุหลักแสนคนไปแล้วค่ะโดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาร่วมกิจกรรมเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์แห่งเดียวของประเทศไทยกันเพื่อที่จะบันทึกสถิตินะคะโดยเคยบันทึกสถิติใช้คนเยอะที่สุดในโลกมาแล้วแล้วก็คาดว่าคืนนี้เนี่ยแหละค่ะจะมีคนมาร่วมกันเล่นมากกว่าคืนที่ผ่านมาด้วยค่ะไปดูเรื่องของสามเณรนะคะที่อยากเล่นน้ำด้วยอะค่ะสามเณรก็คือเด็กอะเนาะคุณผู้ชมสามเณรเขาก็อยากเล่นสงกรานต์นะคะมีให้เห็นเป็นประจำล่าสุด Facebook ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์โพสต์คลิปแก๊งเณรขึ้นรถกระบะเล่นน้ำใช้ปืนฉีดน้ำยิงใส่ชาวบ้านด้วยความสนุกสนานนะคะระบุว่าเณรเพชรบูรณ์ของแท้ปืนคนละกระบอกเด็กก็คือเด็กงดดราม่านะครับปรากฏว่าทุกคนก็โอ้อากาศมันร้อนตามยุคตามสมัยเคยบวชเณรก่อนสงกรานต์เขาจะให้เด็กๆปลดศีลกันก่อนพอตอนสงกรานต์เสร็จแล้วก็จะมาต่อศีลบางคนบอกว่ายังเด็กอยู่ก็เข้าใจนะแต่ก็ขึ้นมาขนาดนี้อาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่นะคะก็สำหรับสามเณรที่อยู่บนรถเนี่ยเป็นสามเณรที่บวชภาคฤดูร้อนค่ะที่วัดในพื้นที่เพชรบูรณ์อ่ะก็นานาจิตตังนะคุณผู้ชมว่าตกลงเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะคะขณะที่โลกโซเชียลค่ะไปดู TikTok ของคุณตะวัน200831กันหน่อยเขามีการโพสต์คลิปของดาราสาวจีนคนนี้ฟ่านปิ่งปิ่งค่ะคุณผู้ชมวันก่อนนี่อลังการแต่งชุดไทยประยุกต์ขึ้นขบวนไปวันนี้มาแบบชิลๆเลยค่ะคุณผู้ชมขามาเล่นน้ำอยู่ที่บริเวณหน้าวัดพระแก้วตรงท้องสนามหลวงนะคะนอกจากนี้นอกจากคนดังอย่างฟ่านปิงปิงอีกหนึ่งสาวค่ะคนนี้คริสตี้ทีแกนนะคะเธอเป็นนางแบบลูกครึ่งไทยนอร์เวย์สามีเธอนี่สิที่เป็นคนที่ดังระดับโลกสามีคือจอห์นเลเจนด์ค่ะก็มีการกลับมาเที่ยวเมืองไทยมีภาพที่โคราชไปก่อนหน้านี้ล่าสุดสวมใส่ชุดไทยค่ะคุณผู้ชมถ่ายภาพครอบครัวกันนะคะอวยพรแฮปปี้สงกรานต์สวัสดีปีใหม่ให้กับแฟนๆด้วยก็มีจอห์นมีตัวของคริสตี้นะคะลูกๆแล้วก็คุณแม่ของฝ่ายหญิงด้วยนะคะคุณแม่ชุดสีน้ำเงินสวยมากเลยค่ะเห็นเขาบอกว่าความสวยงามเนี่ยทั้งช่างแต่งหน้าทำผมแล้วก็เสื้อผ้ามาจากฝีมือคนไทยทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะ